เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่6นะครับแบตเตอรี่รถยนต์มีความหมายตรงกับข้อใดนะครับ1เป็นเซลล์ทุติยภูมิ2เป็นเซลล์ปฐมภูมิ3มีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์4เซลล์ภายในต่อแบบขนานนะครับจริงๆข้อนี้นะครับก็คือถามเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของแบตเตอรี่รถยนต์อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความหมายตรงกับข้อใดนะแต่อาจจะหมายความว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์เนี่ยมีลักษณะแบบตรงกับข้อใดนะครับทุติยภูมิปฐมภูมิหรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ต่อแบบขนานนะครับข้อไหนถูกต้องสอดคล้องมากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับเมื่อข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยเรารู้ความหมายของแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ใช่ไหมครับขึ้นไปเนี่ยเอามาต่อกันเพื่อให้มีการทำงานที่มีพลังงานที่มากขึ้นนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยมันทำมาจากตะกั่วใช่ไหมครับคือจริงๆมันเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับคือเราอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดรอบเดียวนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกหลายๆครั้งเลยนะครับที่เราจะได้พูดถึงกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันคือเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทหนึ่งนั่นกันนะครับเซลล์ไฟฟ้าเคมีเนี่ยก็คือเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากกระบวนการทางเคมีนิดหน่อยนะครับเราสามารถแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดอยู่2แบบก็คือแบ่งเป็นอะไรครับแบ่งเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมิก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า primary cell กับ secondary cell นะครับ primary cell ส่วนใหญ่ได้แก่พวกของอะไรครับ primary cell ก็คือได้แก่พวกของฐานไฟฉายหรือว่าเซลล์เคมีทั้งหลายแหล่นะครับที่ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งนะครับเซลล์ทุติยภูมิครับเซลล์ทุติยภูมิก็คือเซลล์ที่สามารถเอามารีชาร์จได้อีกครั้งหนึ่งคือเวลาก่อนจะใช้เนี่ยเราต้องชาร์จก่อนนะครับเราต้องให้ประจุมันเข้าไปก่อนนะครับพอใช้ได้ปุ๊บพอแบตหมดนะครับเราก็สามารถรีชาร์จได้นี่คือลักษณะของเซลล์ทุติยภูมิแบตเตอรี่รถยนต์ครับเข้าข่ายของทุติยภูมิก็คือสามารถรีชาร์จได้เนาะนะครับมีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์หรือเปล่าครับ 1.5 โวลต์เนี่ยมันจะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของพวกของถ่านไฟฉายเป็นหลักนะครับ 1.5 โวลต์นะคือถ่านไฟฉายเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นเจ้าตัวของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันจะมีค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ใช่ 1.5 โวลต์แต่เป็น2โวลต์นะครับเซลล์ภายในต่อแบบขนานนะครับตรงนี้ก็ไม่ถูกเนาะจริงๆข้อนี้ต้องตอบว่าต่อแบบอนุกรมนะครับถึงจะให้พลังงานที่มากขึ้นเนาะถ้าต่อแบบขนานเนี่ยมันจะให้พลังงานที่ลดลงโอเคเนาะนะครับในส่วนของข้อนี้นะครับถามว่าแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมีลักษณะตรงกับข้อใดบ้างเนาะนะครับก็ตอบข้อ1เลยนะครับว่าเป็นเซลล์แบบทุติยภูมินะครับคือแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งออกได้เป็น2อย่างคือปฐมภูมิกับทุติยภูมิปฐมภูมิคือใช้ละทิ้งเช่นพวกของถ่านไฟฉายนะครับมีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ทุติยภูมินะครับตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่แบบตะกั่วนะครับจะมีค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ2โวลต์เซลล์ภายในต่อแบบอนุกรมนะครับถ้าต่อแบบขนานมันจะให้พลังงานได้ไม่มากเท่าแบบอนุกรมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อ1นะครับเป็นเซลล์ทุติยภูมิ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ